6 Love Thailand and งาน International Women's Day เรียกได้ว่าเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่มากๆค่ะสำหรับคุณหญิงโรสคุณรัญชยาบริบาลบุรีพันธ์พร้อมเจ้าเจือจันทร์ณเชียงใหม่ได้กล่าวต้อนรับชาวไทยที่ได้ร่วมใจบริจาคเงินให้กับแผ่นดินแม่จำนวน1ล้านบาทพร้อมพิธีแสดงมุทิตาสักการะพระมหานัทฐานันอนาลโยด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดไทยชวาชวานเยอรมนีเนื่องในโอกาสรับพระราชทานสมณศักดิ์ราชทินนามที่พระครูศรีกิตติยาภินันท์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อโจนะคะกิ่งเพชรบุญยงค่ะเป็นประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในต่างแดนค่ะอยู่ที่เมืองคิลนะคะซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเยอรมนีค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่นำคนไทยจากทั่วโลกอะค่ะมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะที่ศาลาดุสิตดาลัยค่ะแล้วก็พวกเราก็ได้ถวายเงินแด่พระองค์ท่านนะคะ1ล้านบาทแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสตรีสากลด้วยแล้วก็พวกเรารักเมืองไทยก็มากแล้วก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะมีการมอบรางวัลอะไรต่างๆแล้วมีแฟนโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่และที่สำคัญวันนี้ก็มีพี่ๆสื่อมวลชนมาอะไรงานข่าว88ท่านนะคะก็ดีใจมากๆเลยแล้วพวกเราก็มีของขวัญมาให้ทุกๆท่านเลยค่ะนะคะอ๋อคนไทยในต่างแดนก็สู้ชีวิตกันหมดนั่นแหละค่ะก็คือสู้ชีวิตกันมากเลยเพราะทำงานเนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยเริ่มทำงานเช้ามากเลยแล้วก็มาตรฐานอะไรเงี้ยก็คือทำงานแบบเต็ม 100% เลยทำงานแบบหนักมากเลยแล้วก็พอเรามาเมืองไทยก็เหมือนได้มาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยู่เมืองนอกมันต้องทำอะไรจริงจังเพราะมันมีค่าใช้จ่ายสูงมากแม้ว่าพวกเรามีรายได้สูงมากแต่ค่าใช้จ่ายก็สูงมากเลยค่ะก็พออยู่กันได้ค่ะก็คนไทยในต่างแดนนะคะถ้าเกิดกลับมาเยือนแผ่นดินแม่ก็อยากให้อะไรนะคะมาทำความดีให้กับแผ่นดินแม่เกี่ยวกับทำความดีเรื่องต่างๆได้ทั้งหมดเลยค่ะก็อย่างแรกก็คือแค่กันช่วยกันอนุรักษ์รอยยิ้มของเราก็ถือเป็นสิ่งสำคัญมากเลยค่ะยิ้มสยามของเรานะคะ